told your friend you're not okay. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's... สวัสดีครับพ่อบ้านเกมเพย์ครับอันนี้ผมอยู่ในเกม Call of Duty Modern Warfare นะครับในโหมดของ Warzone 2.0 นะครับข้างในมีโหมดย่อยออกมานะครับก็คือ DMC หรือ DMZ นั่นเองนะครับในโหมด DMZ นะครับจะมีภารกิจให้เราทำนะครับทำผ่านภารกิจก็จะได้ XP นะครับเยอะได้ปลดของต่างๆในเกมด้วยนะครับวิธีการเข้านะครับกดตรงนี้เลยครับนี่ครับเป็นภารกิจนะครับจะเป็นภารกิจหลักใหญ่ๆอยู่3อันด้านบนเห็นไหมครับก็คือไวโรตัสนะครับรีเจียนแล้วก็แบ็กเมาส์เห็นไหมครับแต่ว่าที่ผมจะพาทำวันนี้คือเป็นเทียร์1ของรีเจียนนะครับก็คือมีทั้งหมด3ภารกิจย่อยนะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายที่ล็อกอยู่นะครับเราต้องทำ3อันนี้ให้ผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับว่ามันทำแบบไหนนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่จะเล่นเกมนี้แล้วอยากเข้ามาเล่นในโหมด DMC นะครับหรือ DMZ เนี่ยนะครับจะได้รู้ว่าต้องเริ่มทำแบบไหนนะครับรับภารกิจยังไงนะครับนี่ครับผมจะรับ3ภารกิจนี้ก่อนนะครับพอผ่าน3อันนี้เสร็จนะครับอันสุดท้ายถึงจะปลดล็อกนะครับต่อไปนะครับเข้าเกมกันเลยนะครับก่อนจะไปนะครับตรงนี้อันนี้เป็นที่สำหรับเปิดปิดเอาไว้สำหรับแมตช์คนอื่นนะครับจะเล่นคนเดียวก็ปิดนะครับถ้าจะเล่นกับคนอื่นนะครับที่ออนไลน์อยู่ก็เปิดนะครับอันนี้รอบแรกผมขอเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับอันนี้คือยอมรับข้อตกลงนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้ให้ติ๊กถูกไปหมดเลยก็ได้นะครับนะครับก็กด accept เข้าไปนะครับคอนเฟิร์มนะครับก็จะมีภารกิจที่เรารับไว้โชว์ขึ้นมานะครับมีรีวอร์ดให้เราตามที่เห็นเลยนะครับถ้าเราเล่นผ่านก็จะมีของปลดให้ตามนั้นนะครับก็โหลดเข้าเกมเป็นปกตินะครับคือเขามีมิชชั่นให้เราทำนะครับเพื่อที่เราจะได้มีอะไรทำในเกมนะครับถ้าเกิดอยากมีอะไรทำนะครับก็ต้องทำตามมิชชั่นนะครับเพื่อจะปลดของได้ XP เยอะขึ้นด้วยนะครับพอโหลดเข้าเกมมาแล้วนะครับอย่างแรกนะครับเทียร์1เลยนะครับก็คือเราต้องทำตามที่เรารับภารกิจมานะครับอันแรกนะครับผมจะพาทำนะครับอันแรกนี่คือเปิดแผนที่ขึ้นมาให้กดเลือกภารกิจใดก็ได้นะครับภารกิจที่พูดถึงคือจุดสีเขียวๆนะครับเป็นสีเขียวที่เป็นไอคอนในแมปนะครับนี่แบบนี้ครับอันนี้ผมใกล้ตรงนี้นะครับผมกดรับอันนี้นะครับพอกดแค่กดรับนะครับกดmark contact ครับก็คือกดรับนะครับสังเกตว่าจะมีเด้งขึ้นมาด้านขวามือนะครับคือผ่านแล้วนะครับคืออันนี้ง่ายนะครับแค่กดก็ผ่านแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปที่เรากดภารกิจนะครับเพื่อจะไปกดรับภารกิจนะครับเพื่อจะทำภารกิจนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทียร์1นะครับดูแล้วไม่มีอะไรนะครับไม่ยากก็ที่ต้องคอยระวังก็คือมีในนี้นะครับในโหมด DMZ ก็จะมีทั้งผู้เล่นแล้วก็มี AI ด้วยนะครับนี่ครับพอถึงกดรับนะครับกดรับเสร็จแล้วก็ผ่านภารกิจแล้วนะครับก็คือช่องแรกก็ผ่านเรียบร้อยนี่นะครับเราก็จะได้ XP มานะครับนี่ครับมิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยเข้าไปกดเช็คได้นะครับนี่เห็นไหมครับช่องแรกด้านบนนะครับมาร์คคอนแทคเรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ดูว่าเขาให้ทำอะไรนะครับผมจะทำอันที่2ที่ลงมานะครับที่ถ้าติ๊กถูกคือผ่านนะครับที่เหลือที่ไม่ได้ติ๊กก็ยังไม่ผ่านนะครับต่อไปนะครับเปิดกล่องในแผนที่5กล่องกล่องแบบนี้นะครับเปิดนะครับแล้วเก็บของเข้ากระเป๋าด้วยนะครับคือเก็บไอเทมที่อยู่ข้างในด้วยนะครับกล่องที่จะสามารถเปิดแล้วผ่านภารกิจก็แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นกล่องที่อยู่ในห้องน้ำแบบนี้ก็ได้นะครับคือในกล่องที่มีไอเทมนะครับกดได้นะครับนี่อย่าลืมนะครับเปิดกล่องเสร็จแล้วเก็บไอเทมเข้าตัวด้วยนะครับเข้ากระเป๋าด้วยเข้าแบ็คแพ็คด้วยนะครับเห็นไหมครับก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นนะครับนี่เป็นตู้เย็นแบบนี้ก็ได้นะครับตู้เย็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ง่ายนะครับเป็นเทียร์หนึ่งนะครับจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็ช่วงเก็บของช่วงวิ่งก็ระวัง AI กับคนด้วยนะครับเพราะว่าในนี้ค่อนข้างดุนะครับ
นี่ครับเสียงระเบิดนะครับให้คอยระวังด้วยนะครับเก็บของให้ครบนะครับตามที่เขาบอกให้เราทำนะครับเราก็จะผ่านภารกิจเองนะครับมิชชั่นคอมพลีทอีกแล้วนะครับก็พอเสร็จเรียบร้อยก็กดเข้าไปเช็คดูก็ได้นะครับนี่ครับเก็บไอเทมเข้ากระเป๋า5ชิ้นนะครับเก็บผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปอันสุดท้ายครับสุดท้ายของย่อยนะครับของเทียร์1ย่อยนะครับคือหาเสา UAV ก็คือเปิดใช้งาน UAV Tower นะครับจะเป็นเสาอย่างนี้อยู่ในแมปนะครับเราก็วิ่งไปกดเปิดนะครับมาร์กก่อนนะครับกดมาร์กในแผนที่นะครับเหมือนมาร์กภารกิจนั่นแหละนะครับแล้วก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปให้ถึงจุดนี่ครับก็เปิดใช้งาน UAV Tower ให้เรียบร้อยนะครับนี่เปิดอย่างนี้เรียบร้อยครับเสร็จสิ้นนะครับภารกิจย่อยในช่วงแรกนะครับช่วง3อันแรกนะครับนี่ครับก็จะผ่านง่ายๆนะครับแล้วก็หาจุดออกจุดออกคืออย่างนี้ครับจะเป็นคนวิ่งออกอย่างนี้นะครับเป็นรูปคนสีฟ้าเนี่ยวิ่งออกจากประตูแบบนี้นะครับให้มาร์กไว้อันนี้จุดออกอยู่ใกล้นะครับเราก็ออกไปแล้วก็ดูที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วก็โดดลงไปเลยนะครับดู AI ด้วยนะครับก็ลงไปที่ควันสีเขียวนะครับแล้วก็ไปกดเรียกพอนะครับเรียกพอมารับนั่นเองนะครับนะครับกดเรียกพอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอจะมานะครับพอพอมาก็ขึ้นพอไปนะครับระวัง AI ด้วยนะครับระวังคนด้วยเพราะว่าคนจะมายิงเราตอนนี้แหละนะครับพอออกมาได้เสร็จปุ๊บทีนี้กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่มิชชั่นนะครับกดเข้าไปดูข้างในนะครับเราจะเห็นว่าเราผ่านหมดแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีเหลืองแบบนี้อันที่ไม่ผ่านก็จะเป็นลูกกุญแจก็ปลดล็อกขึ้นมาเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเราก็กดรับแล้วก็ทับกับอันเดิมไปก็ได้นะครับนี่ทับกับมิชชั่นเดิมก็อันเดิมที่คอมพิวต์ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นเฉพาะที่เราอยากจะทำเราก็ไปดีเซเลคชั่นนะครับคือไปกดออกนั่นเองนะครับนี่กดออกก็จะเหลืออันเดียวนะครับอันสุดท้ายให้ทำอะไรนะครับก่อนจะเข้าไปถ้าสมมุติเราออกมาไม่ได้นะครับให้เราเซตปืนก่อนนะครับคือก่อนจะเข้าไปเล่นเนี่ยให้ไปที่เว็บปอนนะครับข้างบนเห็นไหมครับเข้าไปเซตของให้เรียบร้อยก่อนนะครับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราลืมเข้าไปแล้วก็ไปเก็บข้างในก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเจอ AI ก่อนอาจจะไม่รอดนะครับพอเราเซตของเรียบร้อยกลับเข้าไปครับนี่ครับอันนี้เป็นอันสุดท้ายของเทียร์1นะครับของลีเกียนนะครับคืออันนี้ให้หาสตองโฮการ์ดนะครับก็คือการ์ดที่ใช้เปิดประตูเข้าไปในสตองโฮนั่นเองนะครับนี่นะครับสตองโฮรูปร่างเป็นเหมือนที่ผมมาร์กในแผนที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับการ์ดก็เป็นแบบนี้นะครับเราจะได้จากการที่เรายิง AI หรือว่าเราไปซื้อจากตะกร้ารถเข็นก็ได้นะครับถ้าเรามีเงินนะครับอันนี้ผมยิง AI ดรอปผมได้มาเสร็จผมก็วิ่งไปจุดสตองโฮแบบนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำให้แมทคนเข้ามานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับพอบุกเข้าไปเสร็จปุ๊บหาไอเทมที่ชื่อว่าไวท์โลตัสอินเทลนะครับหาให้เจอนะครับนี่ลักษณะนี้พอเก็บโต๊ะเสร็จแล้วนะครับเก็บไอเทมเสร็จแล้วก็หาทางออกให้ได้นะครับพยายามฝ่ามอนออกมานะครับขึ้นฮอร์หนีออกมาให้ได้นะครับนี่ครับหลบหนีออกมาให้ได้ประมาณนี้นะครับง่ายไหมครับเรียบร้อยแล้วครับผ่านนะครับผ่านขึ้นผ่านของ Legion นะครับก็คือช่องแรกนะครับต่อไปก็ไปทำไว้โลตัสนะครับเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวันนี้ทำอันนี้ให้ผ่านก่อนนะครับถ้าชอบคลิปผมฝากกดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยวันนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong